ฉันทำไมฮะว่าปล่อยที่ฉันนะคะไม่ปล่อยฉันถามว่าเธอเข้ามาในห้องฉันทำไมฮะดิฉันอยากได้โทรศัพท์มือถือคืนคุณเขตคืนให้ฉันเถอะนะคะดิฉันต้องโทรหาใครจะโทรหาใครจะโทรหาเหรอจำไว้เลยนะมือถือของเธอใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอามาให้จริงๆหรอคะง่ายไปหน่อยไหมอย่างเธอมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรคะคุณแก๊ปไปไปฉันคุณแก๊ปจะทำอะไรไปกันเนี่ยไปไปไปต้องฟังนะฉันไม่ชอบหญิงใจง่ายอย่างเธออันนี้มือถือของเธอเอาไปคุณแก่คะอะไรอีกคะทำไมไม่คุณแก่คุณติดใจเหรอมากใช่ไหมฉันไม่ให้เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอโทรหาใครแล้วเธอจำไว้เลยนะเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะลูกหนี้เพราะฉะนั้นเธอห้ามใช้โทรศัพท์โทรหาผู้ชายคนไหนอยากโทรนะใช่ไหมไปอยากโทรแล้วใช่ไหมฮะเพศิกาพ่อจ๋าพ่อจะทำยังไงดีสัมปทานตัดไม้ไปได้ยังไงทั้งนั้นที่ฉันล็อบบี้ไว้เรียบร้อยแล้วมันน่าเจ็บใจมันน่าเจ็บใจไหมครับแล้วเสียใจผมสองคนเนี่ยจัดการไปเลยไหมครับฮะทำไมจัดการนะจะปล่อยให้มันยืนหัวล็อกยกฉันกันฮะถ้าอย่างนั้นพวกเรามีวิธีนะครับเสียแกสองคนมีวิธีอะไรไหนบอกนะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พวกมันจะต้องส่งมอบไม้ล็อตใหญ่ให้กับโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์เสียคิดดูสิครับถ้ามันส่งมอบไม้ไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นกับมันครับใช่ดังนั้นแกสองคนลงมือจัดการได้ครับเสีย
นาราเตคุณเมย์ครับนาราเตคุณเมย์ปลากับกระแตค่ะบอกแม่โอเคปล่อยฉันพลอยคะเชิญค่ะมานิ่งค่ะพี่เขตพลอยอ่ะคิดถึงพี่เขตนะคะพี่ก็คิดถึงน้องพลอยครับกลิ่นอะไรคะเนี่ยหอมจังเลยค่ะข้าวต้มปลาครับน้องพลอยจะทานด้วยกันไหมก็ดีนะคะงั้นพลอยขอที่หนึ่งค่ะได้ครับคุณนมครับจากกระต้มปลาให้น้องพลอยหน่อยนะครับแต่พลอยอยากชิมฝีมือคุณฟ้านี่คะทำไมอ่ะคุณอาสาลีบอกว่าคุณฟ้าเนี่ยทำอาหารอร่อยไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะคุณฟ้าทำอาหารอร่อยมากนะคะน้องพลอยครับพี่ว่ามันก็งั้นๆนะฮะดูสีดิโอ้โหพี่เขตนะคะพลอยอยากชิมนี่คะได้ครับน้องพลอยนี่เธอไปทำข้าวต้มปลาให้น้องพลอยที่หนึ่งไปได้ค่ะนี้เขาจะชอบกันอยู่คะไม่ใช่ว่าฉันไม่